Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك وطهر قلوبنا بنور عفوك اللهم آمين استغفر الله بسم الله الرحمن الرحيم หน้าที่4หน้าที่4บรรทัดที่เริ่มเรื่องบรรทัดที่4ใช่ไหมในวงเล็บเลยใช่ไหมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลลซีคอลักัลอินซานะฟีอะห์สานิตะกวีมอัลลซีคอลักัลอินซานะฟีอะห์สานิตะกวีมนะเราถึงตรงนั้นเราเริ่มตรงนี้เลยนะอีก2บรรทัดอินชาอัลลอฮ์เข้าเรื่องแล้วในตัวบทของหนังสือของอิหม่ามกอซาลีแต่ตรงนี้ก็คือหนังสือของอิหม่ามกอซาลีเราะฮิมะฮุลลอฮ์แต่อันเนื่องด้วยว่านี่ยังอยู่ในอารัมภบทเล็กน้อยเริ่มเกินนำเพียงแค่ 2-3 วรรคในบรรทัดในการอธิบายเริ่มเรื่องในตำราของท่านเท่านั้นเองอัลลซีคอลักัลอินซานะฟีอะห์ซะนิตักวีมยังมันจะดีกันซะกะละมะนุซิยอดิดาลัมยังตัรละเบห์เอลปัรดิรียันยองครั้งที่แล้วเราพูดถึงเรื่องอัลลอฮ์การสรรเสริญชมเชยอัลลอฮ์ที่มีพระนามผู้ทรงปกครองผู้ทรงมีอำนาจผู้ทรงปรีชาในการสรรสร้างของพระองค์อีกทั้งพระองค์ยังเป็นผู้ใจสุนทานใจบุญเป็นผู้มีเกียรติยิ่งอีกทั้งยังเป็นผู้มีอำนาจบังคับและเป็นผู้ที่มีความปราณียิ่งพระองค์อัลลอฮ์ผู้ทรงสร้างฟากฟ้าและแผ่นดินด้วยกับอำนาจกุดเราะห์เดชานุภาพของพระองค์และพระองค์ก็ทรงบริหารตรวจตรากิจการงานนั้นในทั้งสองโลกคือโลกนี้และโลกหน้าด้วยกับความปรีชาของพระองค์อัลลซีคอลักัลอินซานะฟีอะห์ซะนิตักวีมยังมันจะดีกันอัลลอฮ์ยังมันจะดีกันอัลลอฮ์ที่ทรงสร้างซึ่งทรงสร้างหมายถึงอัลลอฮ์ซึ่งที่ทรงสร้างสร้างอะไรซะกะละมะนุซิยอบรรดามนุษย์อัลลอฮ์สร้างพวกเรามาเนี่ยดีดาลัมยังตัรละบิฮ์เอลอในสิ่งที่สวยงามที่สุดในสิ่งที่สวยงามที่สุดอัลลอฮ์สร้างเรามาอะไรสวยงามปาร์ดิรียันยอปาร์ดิรียันสากลามนุษย์ยอ
นะรูปร่างรูปทรงภาษาไทยเขาเรียกรูปประพันธ์สันฐานของมนุษย์อัลลอฮ์สร้างมาอย่างสวยอะไรรูปประพันธ์สันฐานปันโตกันรูปโญก็คือรูปทรงทรงเราเนี่ยสวยกว่าบรรดาสรรพสิ่งทั้งหลายอัลลอฮ์สร้างมานะดังที่เราเห็นนี่แหละคงไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะสร้างมือมาแล้วยังสร้างนิ้วเล็กๆมาแล้วก็ความเคลื่อนไหวในข้อกระดูกทั้งหมดอัลลอฮ์ให้บิดงอได้นะโดยไม่ได้สร้างมาเหมือนเหล็กท่อนหนึ่งเหมือนหุ่นยนต์แต่อัลลอฮ์สร้างมาในรูปลักษณ์รูปทรงที่สวยงามนะปาร์ดิริยันยอปาร์ดิริยันสกลามนุษย์ยอเป็นมนุษย์ซึ่งที่มีรูปประพันธ์สันฐานที่งดงามยิ่งวามาคอลากอลจินนาวัลอินซาวามาคอลากอลจินนาวัลอินซาอิลลาลิอิบาดาติอิลลาลิอิบาดาติฮีDan tiada dijadikan jin. Jin nan และ jin เนี่ยจะไม่ถูกสร้างขึ้นมาเขาแปลอย่างนั้นจริงๆน่ะคำแปลกับคำภาษาอาหรับเนี่ยในเชิงของสำนวนก่อนไม่ตรงกันจริงๆถ้าจะแปลสำนวนภาษาอาหรับต้องแปลว่าอัลลอฮ์ไม่ได้สร้างจินมาและไม่ได้สร้างมนุษย์มาต่อไปอย่างนั้นแต่พอภาษาบาลีเขาเอาใจความหมายเลยจินไม่ได้ถูกสร้างมาเขาไม่ได้เอ่ยถึงอัลลอฮ์แล้วจินไม่ได้ถูกสร้างความหมายของมันก็คือเตียดอดิจารีกันอุเลอัลลอฮ์ตะอาลาอักันจินอัลลอฮ์ไม่ได้สร้างจินมาจินไม่ได้ถูกสร้างหมายความว่าอัลลอฮ์จะไม่สร้างจินมาจินไม่ถูกสร้างดานอินส์อันนี้ภาษาอาหรับนะอินส์หมายถึงมนุษย์ก็คือและมนุษย์อัลลอฮ์ไม่ได้สร้างยินหมายถึงยินและมนุษย์ไม่ได้ถูกสร้างมามาเล่นกันเว้นแต่การอโนอิบาดะอาการดิยออาการอัลลอฮ์เพื่อทำการอิบาดะต่อพระองค์นั่นคือเป้าหมายของการสร้างยินและมนุษย์นี่ในเชิงของความหมายในการแปลส่วนความหมายในเชิงรายละเอียดที่เราจะแปลตามหลักวิชาการมากมายไปกว่านั้นเนี่ยเราก็คงไม่มาหยิบยกในตรงนี้ที่จะบอกว่าอัลลอฮ์ทำอะไรแล้วเพื่อกะรอนอเพื่อเนี่ยแสดงว่าอัลลอฮ์มีวัตถุประสงค์การทำโดยไปเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์แสดงว่ามันจะสร้างความบกพร่องในเกียรติยศของพระองค์ในการเป็นเจ้าเดี๋ยวเราก็จะว่าอย่างนั้นแต่โดยการให้ความหมายเพื่อสื่อสารความเข้าใจเท่านั้นเองว่าเป้าหมายหลักของการสร้างมนุษย์และยินมาเนี่ยผลสุดท้ายแล้วยินและมนุษย์เนี่ยจะมีเป้าหมายเดียวกันนะลามตัวเนี้ยลิอิบาดะตีเนี่ยลามลิซอยรุรอลิลอาคิบะก็คือวาระสุดท้ายแล้ววาระสุดท้ายของความเป็นคนถ้าคนยังไม่ถึงวาระสุดท้ายของความเป็นคนและยังไม่รู้เป้าหมายของความเป็นคนเนี่ยเขาจะไม่รู้เรื่องอิบาดะห์แต่ถ้าเป้าหมายสุดท้ายวาระแห่งความเป็นคนเข้าใจว่าเราเกิดมาเป็นคนแล้วเราต้องทำตัวเป็นคนเขาจะเข้าใจเรื่องนี้ว่าคนก็คือบุคคลที่ต้องทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์นั่นเขาเรียกว่าความหมายเชิงวิชาการแต่เราเอาความเข้าใจในส่วนของตรงนี้ไปว่ายินและมนุษย์ไม่ได้ถูกสรรสร้างขึ้นมาเว้นแต่เพื่อทำการอิบาดะห์ต่อพระองค์เอาและนี่คือตัวบทหนังสือแล้วต่อไปนี้คือสาระความรู้ที่อิหม่ามกอซาลีจะมอบให้กับเราหลังจากนี้ขอให้เราตั้งเจตนาว่าทุกคำพูดทุกตอนทุกสำนวนทุกอิบาระการสื่อสารทั้งหมดเราจะนำไปปฏิบัติในหนทางที่ถูกต้องเท่าที่เรามีความสามารถจะมีพฤติกรรมในการปฏิบัติได้เราจะไม่ละทิ้งแม้เพียงสำนวนเดียวในการที่จะสื่อสารสำนวนของท่านอิหม่ามกอซาลีรอฮิมะฮุลลอฮ์วันนี้คนเราเนี่ยเรียนหนังสือตำรับตำรามากมายแค่ไหนก็ตามถ้าหากว่าเรายังไม่คิดเอาส่วนของความรู้ของเราไปเดินทางในการปฏิบัติอามัลนะมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยในการที่จะเอาเพียงสำนวนมาเอื้อนเอ่ยแล้วสอนกันอย่างนี้ไม่ว่าผมไม่ว่าท่านอิหม่ามกอซาลีเนี่ยสอนไว้เยอะซึ่งเป็นสำนวนเด็ดๆทั้งนั้นเลยในตำราเล่มอื่นๆอิหม่ามกอซาลีนี่พูดภาษาฟาริซีได้ก็คือภาษาเปอร์เซีย
อิหม่ามกอซาลีได้บอกในภาษาเปอร์เซียนะมีเนี่ยภาษาเปอร์เซียซึ่งอิหม่ามกอซาลีได้พูดออกมาเป็นกวีเขาว่ายังไงกรมาดูฮาซาร์บาร์ไบมายีจาไมนาคูรีนาบาชัตตุชัยดายีนี่คือภาษาเปอร์เซียอิหม่ามกอซาลีบอกออกมาเป็นบทกวีในภาษาเปอร์เซียตรงนี้คือความที่ท่านมีความชำนาญในการที่จะสื่อสารบอกลูกศิษย์กรมาดูฮาซาร์บาร์ไบมายีจาไมนาคูรีนาบาชัตตุชัยดียายีนี่คือภาษาเปอร์เซียความหมายของมันคืออะไรอิหม่ามกอซาลีบอกว่าอันนากาอิรากุมตาบิไกนิลคอมรีอัลไฟมาราตินพวกเราท่านทั้งหลายเนี่ยแม้ว่าวันนี้เป็นคนขายสุราเป็นคนที่ขายสุรามีความชำนาญในการที่จะตวงสุราสัก 2,000 ครั้งจำหน่ายขายให้คนฟามาดุมตาลัมตาชรบหาลาตากูนาเนชวานันแต่ตราบใดที่ท่านยังไม่เคยดื่มสุราแม้เพียงแค่จอกเดียวหรืออึกเดียวตราบนั้นท่านก็จะไม่มีความมึนเมาหมายความว่ายังไงในสำนวนภาษาเปอร์เซียเนี่ยและเขาก็ถอดความมาเป็นภาษาอาหรับเขากำลังหมายความว่ามนุษย์เราทุกวันเนี่ยที่อยู่ร่ำเรียนหนังสือกันวิชาการเป็นปราชญ์อิสลามเป็นนักวิชาการเรียนกันเยอะไม่ว่าเราจะตวงสุราไว้ 2,000 ครั้งเราเรียนหนังสือสัก 2,000 เล่มเอาเข้าสมองเราแต่เราไม่เคยปฏิบัติเลยไม่เคยที่จะเอามันไปกระทำไปเคยคิดในการจะเดินทางตามนี้คือเอาเป็นแบบในการดำเนินชีวิตแม้เพียงเรื่องเดียวหรือครั้งเดียวยังไงก็ไม่เมาก็หมายความว่ายังไงก็ไม่รู้ว่าหนทางที่สว่างและถูกต้องเป็นยังไงเพราะเราไม่ได้ลิ้มลองและไม่ได้ลิ้มรสคนขายเหล้าเนี่ยขายอย่างเดียวแต่ไม่เคยชิมไม่รู้หรอกว่าเหล้าเมายังไงขายอย่างเดียวทอดตัวเองไม่กินนี่เขาพูดเป็นภาษาเปอร์เซียเพราะฉะนั้นตำราอิหม่ามกอซาลีที่พวกเราร่ำเรียนเนี่ยนอกจากภาษาอาหรับยังมีภาษาเปอร์เซียที่ต้องเรียนกันมาด้วยในบางส่วนแต่ว่าเอาละบรรดาครูบาอาจารย์เนี่ยเขาถ่ายทอดสื่อสารกันมาแล้วก็ให้สำนวนภาษาอาหรับมาก็เลยมีความเข้าใจบ้างนะบ้างเท่านั้นเองไม่ใช่ทั้งหมดเพราะว่ามันก็ยากพอสมควรนั่นคือการสื่อสารของอิหม่ามกอซาลีในตำราเล่มอื่นๆนะที่ท่านบอกกับเราในการที่จะเข้าไปดูตำราของอิหม่ามกอซาลีเองเพราะฉะนั้นหลังจากนี้เราจะตั้งเนียดตั้งใจว่าเราจะปฏิบัติตามนี้เราจะเอาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตการทำอิบาดะห์สายอิบาดะห์ของเราไม่ว่าจะเรื่องละหมาดบวชและการทำอิบาดะห์อื่นๆเราจะเอาตามนี้เลยเอาเราดูหนังสือของเราต่อไปเขาบอกว่านะถ้าเราเรียนกันในลักษณะของการเป็นนักเรียนก็คงต้องใส่สระนะนอกจากอ่านแล้วก็คงต้องใส่สระในบางพื้นที่ที่เป็นภาษาอาหรับเพราะว่าเป็นตำราที่ไม่มีสระและบางส่วนนี้ก็มีการแก้ไขมีการเปลี่ยนแปลงมีการเพิ่มเติมเล็กน้อยอันนั้นก็ไม่ต้องไปวิตกกังวลถ้าไม่ทันก็ไม่เป็นไรเพราะเราจะเอาความรู้ในส่วนของความเข้าใจของเราในการปฏิบัติไปวัตตอรีกุวาดิฮุนนี่เข้าหนังสือแล้วนะตัวหนังสือที่เขาจะสอนเราแล้ววัตตอรีกุวาดิฮุนตัวที่ตกไปมีอยู่หนึ่งตัวคือคำว่าวัตตอรีกุแล้วมีอีไลฮีตัวอลีฟตัวลามตัวยาตัวฮากลมๆอีไลฮีตกลงไปวัตตอรีกุอีไลฮีวาดิฮุนลิลกอซีดีนะลิลกอซีดีนะหนังสือเล่มเนี้ยหนังสืออย่างเนี้ยถ้าอ่านจะให้ลึกจะให้เข้าใจเร็วต้องอ่านตอนดึกๆก็แปลว่าต้องยอมอดนอนแล้วเราจะเข้าใจแล้วจำดีมากแต่ถ้าเราดูในลักษณะของช่วงที่เรากำลังเครียดหรืออยู่ในลักษณะของการที่หมกมุ่นอยู่กับงานที่ปฏิบัติมันก็จะเข้าใจยากนิดนึงนะมันจะต้องอยู่ในบรรยากาศของการตะฟัรุตตะฟัรุตก็คือการอินฟิรอสการปลีกวิเวกตัวเองอยู่ลำพังคนเดียวเงียบๆที่สุดนั่นแหละเข้าใจง่ายมากหนังสือและจะกระจ่างเร็วมาก
อันนี้แนะนำนะถ้าเกิดว่าเราจะเอาไปทบทวนตัวเองอ่านเองหลังจากที่เราอ่านได้แล้วก็เอาไปทวนเวลานั้นอินชาอัลเลาะห์วัตตารีกุอิไลฮิวาดิฮุนลิลกอซิลีนาวัดดาลีลุอะลัยฮิลาอิฮุนลินนาซิรีนาอันนี้เราก็จะได้ใส่สระวะลากินนัลลอฮะยุดิลลุมัยยะชาอูมันยะชาอูนั่นแหละยุดิลลุมันยะชาอูนะวะลากินนัลลอฮะยุดิลลุมัยยะชาอูวะยะฮดีมัยยะชาอูวะฮุวะอะลามูบิลมุฮตะดีนะตรงนี้ต้องแก้อีกแล้วบิลมุฮตะดีนะมุฮตะดีนตัวมีมตัวฮาใหญ่ก่อนแล้วก็ตัวตาตัวดานนั้นมันสลับกันนะมุฮตะดีนวะฮุวะอะลามูบิลมุฮตะดีนนี่คือสำนวนของอัลกุรอานที่ถูกคัดลอกสำนวนมาเขาเรียกหลักการอิกติบาสการคัดลอกสำนวนนำมาเอื้อนเอ่ยเป็นสำนวนพูดของตัวเองแล้วตรงนี้ก็ไม่ใช่กุรอานคนมีหะดีษใหญ่สามารถที่จะอ่านได้แม้มันเป็นกุรอานแต่ตอนนี้ไม่ใช่กุรอานแล้วเข้าใจนะสำนวนหลายวรรคเลยที่เขาหยิบยกมายกตัวอย่างเช่นข้างบนอัลลาซีคอลักัลอินซานฟีอัฮซานิตักวีนตรงนั้นน่ะเป็นสำนวนอัลกุรอานแต่ถ้าเกิดว่าคนมีหะดีษใหญ่อ่านได้ไหมอ่านได้ตรงนี้เพราะตรงนี้ไม่ใช่กุรอานไปแล้วเป็นหลักการคัดลอกสำนวนอัลกุรอานนำมาพูดเป็นสำนวนของเราโดยที่ไม่ได้ไปพาดพิงว่าเป็นกะลามุลลอฮ์แล้วเป็นสำนวนของอัลลอฮ์แล้วยกตัวอย่างเช่นเวลาคอเตบอ่านคุตบะห์เขาจะคัดสำนวนอัลกุรอานมาหลังจากคำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาฮิลลาซีฮะดานาลิลอิสลามวะมากุนนาลินะฮ์ตาดียะลอลาอันฮะดานัลลอฮนี่คืออัลกุรอานแต่เราคัดมาไอ้อย่างนี้คนมีหะดีษใหญ่ก็ว่าได้ไม่ได้หมายว่าคนมีหะดีษใหญ่ไปอ่านกุตบะห์นะเพราะกุตบะห์ต้องมีนะละหมาดคือว่าได้สำนวนอย่างนี้คือการคัดสำนวนมานั่นเรียกหลักการอิกติบาสการคัดสำนวนมาอันนี้คืออัลกุรอานที่ได้ต้องแก้ให้ถูกวะฮุวะอะลามุบิลมุฮตาดีนะแปลว่าอะไรDan jalan itu amat nyata. Dan jalan และหนทางเมื่อคำที่อิไลฮีมันตกไปเนี่ยก็แสดงว่าคำภาษายาวีก็ตกไปด้วยมันตกคำว่าดานจาลันแล้วก็มีคำว่ากับปาดาอัลลอฮนะมันก็จะช้าหน่อยตรงนี้แหละนะถ้าจะเอาพรวดไปเริ่มก็ได้เหมือนกันนะแต่ว่าไม่เอาดีกว่าเอาให้มันถูกเริ่มที่ถูกต้องเนี่ยแล้วเราจะถูกทางอินชาอัลเลาะห์ถ้าชีวิตเราก้าวแรกเราเริ่มไม่ถูกต้องเนี่ยมันก็ไปผิดตั้งแต่เริ่มมาแล้วมันก็จะผิดเรื่อยไปชีวิตของเราดานจาลันหมายถึงดานยาลันต้องใส่เพิ่มกับปะดออัลลอฮ์และทางที่จะไปสู่อัลลอฮ์เนี่ยทางเดินที่จะไปหาอัลลอฮ์เนี่ยเป็นยังไงอิตูนั้นเป็นยังไงอามัดยาตอมันชัดเจนที่สุดทางที่จะไปหาอัลลอฮ์นี่เขาบอกชัดที่สุดเป็นทางที่ชัดที่สุดสำหรับใครถ้าจะชัดเราบอกทำไมเราไม่ชัดเวลาเราจะคุยเรื่องอัลลอฮ์ทางไปหาอัลลอฮ์ไม่เคยชัดสักเรื่องแต่ทำไมอิหม่ามกอซาลีบอกว่าชัดทางเดินไปสู่อัลลอฮ์นั้นจะชัดที่สุดเนี่ยบาลีสำหรับใครซะกะละโอรังยังมังกอซอดอาการดียออาการอัลลอฮ์สำหรับใครซะกะละโอรังยังบรรดาคนที่มังกอซอดมีความมุ่งหรือตั้งใจมุ่งหรือตั้งใจอาการดียอกับพระองค์กับอัลลอฮ์คนทำมุ่งอัลลอฮ์หรือตั้งใจกับอัลลอฮ์จริงๆนะทางจะไปหาอัลลอฮ์ง่ายนิดเดียวอิหม่ามกอซาลีบอกทำไมถึงกล้าพูดถึงขนาดนี้เพราะอิหม่ามกอซาลีเนี่ยยังไม่ได้เดินสายนี้มาตั้งแต่แรกต
พอเริ่มผินตัวเองผันตัวเองไปเดินสายนี้อิหม่ามกอซาลีมีชีวิตอยู่บนโลกดุนยาตั้งแต่คลอดออกมาจากท้องแม่เนี่ยจนกระทั่งวาระสุดท้ายวาฟาต55ขวบปีเองสิ้นเสียชีวิตสิ้นใจเพราะฉะนั้นใช้ชีวิตอยู่บนโลกดุนยาแค่คนอายุ55ปีเรามาเทียบกับพวกเราดูทำไมเป็นปราชญ์อิสลามนามอุโคดซึ่งมีความโด่งดังมากที่ชาวปราชญ์โลกต้องยอมรับทั้งหมดตั้งฉายาว่าฮุจญะตุลอิสลามหมายถึงดะลีลวัลบุรฮานฟิลกะลามอิลลัลลอฮ์แปลว่าเป็นหลักฐานเป็นตัวชี้นำไปสู่ศาสนาอิสลามในเรื่องของการเป็นหลักฐานจะพูดอะไรเรื่องศาสนานี่เอาอิหม่ามกอซาลีเป็นต้นแบบได้เลยเพียงแค่เราเอ่ยว่าอิหม่ามกอซาลีพูดเรื่องนี้ทุกคนเขาก็จะก้มหัวแล้วเขาบอกยอมรับเราไม่ต้องไปยกกุรอานและยกหะดีษเลยเอาอิหม่ามกอซาลีอ้างเลยอ้างเพราะฉะนั้นเลยตั้งชื่ออิหม่ามกอซาลีว่าฮุจญะตุลอิสลามฉายาเป็นอย่างนั้นแปลว่าเป็นตัวอ้างถึงศาสนาได้หรือว่าอิหม่ามกอซาลีพูดอย่างนี้จะยอมรับไหมทุกคนบอกยอมรับครับ55ขวบปีเองเนี่ยพวกเราอยู่ที่เนี่ยบางทีแก่กว่าอิหม่ามกอซาลีด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นอิหม่ามกอซาลีผันชีวิตตัวเองเพียงช่วงสั้นๆทางที่จะไปหาอัลลอฮ์เนี่ยบั้นปลายวาระสุดท้ายในชีวิตของท่านแล้วก็เริ่มเอาปากกามาเขียนตำราแล้วก็เริ่มสื่อสารเรื่องเนี่ยเร็วมากใช้เวลาสั้นๆเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นท่านเลยบอกว่าทางที่จะไปหาอัลลอฮ์นั้นมันชัดมากสำหรับบรรดาคนที่มุ่งมั่นต่ออัลลอฮ์เขาว่าอย่างนั้นดานดาเลลอาตัสเนออาตัสอัลลอฮ์และหลักฐานบนอัลลอฮ์และหลักฐานบนอัลลอฮ์อะไรหลักฐานบนอัลลอฮ์หมายความว่าหลักฐานชี้ถึงอัลลอฮ์เนี่ยถ้าวันนี้เราบอกว่าเราอยากจะหาหลักฐานสักหนึ่งหลักฐานที่จะชี้ถึงอัลลอฮ์ชี้อะไรถึงอัลลอฮ์การอธิบายที่ต้องอธิบายให้พวกท่านทั้งหลายเข้าใจก็คือหลักฐานที่จะชี้ถึงวะฮดานียะห์การให้เอกภาพกับอัลลอฮ์ทำอย่างไรที่ชีวิตของเราจิตของเราจะมุ่งว่าอัลลอฮ์นี่องค์เดียวจริงๆหนึ่งเดียวจริงๆในหัวใจของเราหลักฐานที่จะชี้ถึงเรื่องนี้เนี่ยเขาบอกอามัดญาตอเขาบอกว่ามันชัดมากชัดอีกแล้วชัดที่สุดสำหรับใครล่ะบาลีโอรังยังมานิเลอากันดิโอสำหรับคนซึ่งที่มานิเลมองพิจารณาหรือมองมานิเลอากันดิโออากันดาเลนกับหลักฐานนั้นเขาบอกหลักฐานที่จะชี้ถึงการมีเอกะของอัลลอฮ์นั้นชัดที่สุดสำหรับคนที่เขาพิจารณาหรือมองดูกับหลักฐานชิ้นนั้นไอ้คำว่ามองตรงนี้เนี่ยจะสื่อสารให้เราเข้าใจว่ามองด้วยกับมาตอหัตตีด้วยกับตาใจไม่ได้มองด้วยกับลูกตาดวงนี้มองไม่ออกหรอกเราต้องเอาการวิเคราะห์สมองของเรามองด้วยตาใจเขาเรียกตาใจมาตอหัตตีตาจิตเราเนี่ยตาใจเรามียกตัวอย่างเช่นเราไม่ต้องหลับตานะเราลองนึกภาพที่บ้านเราดูเราจะเห็นทุกอย่างเลยที่ดวงตาเรามองไม่เห็นตาคู่เนี่ยแต่ทำไมเราเห็นทุกอย่างที่อยู่ในบ้านเราเพราะเรามองด้วยมาตอหัตตีเวลาเขามองอัลลอฮ์นี่เขามองด้วยกับสิ่งนี้เพราะเราจะสัมผัสได้เลยว่าเวลาเรามองถนนหนทางเส้นไหนที่เราเคยไปเราจะมองออกเลยว่าสองข้างทางมีอะไรนะตอนนี้เรามองออกแล้วด้วยความที่เราคุ้นเคยและเราเคยชินกับมันนั่นเขาเรียกว่ามาตอหัตตีที่เราเห็นอยู่ตอนนี้เพราะดวงตาเราไม่ได้เห็นมันณเวลานี้นะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าหลักฐานที่จะชี้ถึงการมีเอกะองค์เดียวของอัลลอฮ์นั้นมันง่ายมันชัดสำหรับคนซึ่งที่พิจารณาถึงพระองค์ถึงหลักฐานนั้นด้วยกับตาใจของเขาดานตาตาปีแต่ทว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ทว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นไม่ยัสัดกันทำให้หลงทางที่ว่าง่ายง่ายชัดชัดชัดนี่แหละแต่ทำไมมันไม่ชัดสักทีเหตุผลเดียวเพราะเหตุผลนี้แหละอัลลอฮ์ทำให้ซาซะอัลลอฮ์ปิดกั้นไม่ให้เห็นสักทีทำให้หลงทางทำให้หลงผิดใครอ่ะ
ทำให้หลงผิดกับใครโอรังยังดีกาฮันดอกกี้เนาะดีกาฮันดอกกี้อัลลอฮ์คนซึ่งที่อัลลอฮ์นั้นต้องการใครที่อัลลอฮ์ต้องการปรารถนาจะให้เขาหลงผิดคนนั้นแหละก็จะหลงผิดเรื่อยไปนี่แหละฮิดายะห์เป็นของอัลลอฮ์อัลลอฮ์เลยบอกกับท่านนบีมุฮัมมัดว่าเวลาคุยกับใครอ่ะคุยได้คุยไปเถอะเตือนไปเถอะเพราะหน้าที่เราคือเตือนไม่ต้องเสียใจไม่ต้องชี้ถึงความล้มเหลวว่าเตือนแล้วคนไม่ฟังฟะซักกิรอันตะมุซักกิรมุฮัมมัดเจ้าจงบอกเขาไปอะไรที่เป็นเรื่องฮิดายะห์นี่บอกให้หมดเตือนให้หมดเพราะหน้าที่ของพวกเราคืออันตะมุซักกิรท่านเป็นมุซักกิรเป็นหน้าที่แค่ได้แต่เตือนไม่ใช่หน้าที่ที่จะส่องทางให้เขาและชี้ทางสว่างให้เขาลัสตาอะไลฮิมบิมูซัยติรเพราะเจ้ามุฮัมมัดไม่ใช่ผู้ซึ่งที่ปกครองฮิดายะห์ไม่สามารถที่จะปกครองฮิดายะห์ทางนำให้กับคนได้เพราะมันเป็นของอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะชี้นำใครเนี่ยเป็นกาเฟรมา40ปีเพียงวินาทีเดียวเข้าใจอิสลามเพียงวันเดียวแล้วเขาตายเลยเขาอยู่สวรรค์สูงกับชีวิตของคนเป็นมุสลิมมา100ปีทำไมอ่ะเพียงแค่วันเดียวเองเขารู้จักอิสลามอย่างชัดเจนเลยเพราะฮิดายะห์เป็นของอัลลอฮ์ตรงนี้แหละถึงได้เราต้องเอาเราต้องขอเรากลัวที่สุดว่าเราจะไม่ได้รับฮิดายะห์จากอัลลอฮ์นี่ที่น่ากลัวคือเรื่องนี้ถ้าเราจะเข้าใจแล้วเราต้องห่วงเรื่องนี้ว่าเมื่อไหร่เราจะได้รับฮิดายะห์จากอัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์พร้อมจะให้เราศาสนาจะให้เราหลงทางเขาอยู่บอกว่าง่ายทำไมชีวิตเราบอกว่ายากคนเวลาเขาทำอิบาดะห์เขาบอกว่าเรื่องง่ายๆเขาทำกันอยู่บ่อยๆไปแต่ทำไมเราทำไม่ไหวนี่คือปัญหาที่เราต้องคบคิดว่าเราเป็นบุคคลที่อัลลอฮ์กำลังมายาสัตว์อัลลอฮ์ทำให้เราหลงทางอัลลอฮ์ทำให้เราหลงผิดเพราะว่าอย่างนั้นกับใครอ่ะคนที่พระองค์ทรงประสงค์คนที่พระองค์ทรงต้องการด้านมานุนโจกันและชี้นำชี้นำใครและชี้นำโอรังยังดีกะฮันดอกีเนาะดีกะฮันดอกีอัลลอฮ์คนซึ่งที่อัลลอฮ์นั้นประสงค์ต้องการอีกอัลลอฮ์จะชี้นำใครก็ยะดีไมยะชาอัลลอฮ์ฮิดายะห์คนที่พระองค์ทรงประสงค์เพราะฉะนั้นไม่ต้องเสียใจว่าทำไมไม่ใช่เราก็มันเป็นคนเลือกนะไม่ใช่เราเพราะเราเลือกไม่ได้แล้วไม่ได้อยู่ที่ซะเบ้นั่นซะเบ้นี่อัสบับไม่ได้อยู่ที่เหตุนั่นเหตุนี่สาบับนั่นสาบับนี่เราจะไปบอกได้ยังไงว่าเหตุเพราะอย่างนั้นเราต้องได้ลูกโต๊ะครูทำไมไม่เหมือนโต๊ะครูทำไมมันจะเฮยิ่งกว่าโต๊ะครูก็มันไม่ได้แปลกอะไรที่เราไปต้องแปลกใจว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะมายาสัตว์กันดีกะฮันดอกีโยอัลลอฮ์ต้องการจะให้มันสัสสะมันก็สัสสะลูกคนขายเหล็กทำไมมันอเล็มนักหนาเชียวเป็นคนดีลูกซอนแรกน่ะมันอุจโยกันดีกับฮันดอกี้หยองอัลลอฮ์ฮิดายะห์ชี้นำมันสำหรับคนที่อัลลอฮ์ประสงค์เนี่ยตัวเนี้ยเราต้องสำคัญมากในเรื่องนี้ข้อความเดียวเนี่ยเป็นหนังสืออารัมภบทเกินนำของอิหม่ามกอซาลีทำให้เราต้องคิดแล้ววันนี้ให้ลูกละหมาดร็อบบิจอันนีมุกีมัสซอลาตุวะมินซุรรียะตีร็อบบานาวะตะกับบัลดุอาอ่านเป่าหัวลูกตั้งแต่ลูกคลอดออกมาวันแรกจนถึงวันนี้ยังไม่ละหมาดเลยโต๊ะครูเขาสอนดูอมาอยู่บทหนึ่งในอัลกุรอานร็อบบิจอันนีมุกีมัสซอลาติวะมินซุรรียะติร็อบบานาวะตะกับบัลดุอาอ่านเป่าหัวลูกทุกวันลูกจะขยันละหมาดขยันได้เรายังไม่ขยันเลยไอ้คนเป่าทำไมมันไม่ขยันเลยแล้วไอ้ลูกนู่นเปาะมันไม่ละหมาดแต่ลูกมันอะซานทุกวันเลยบางทีเราก็งงว่าทำไมลูกมันไม่พ่อแม่ไม่ยุ่งเลยลูกขยันละหมาดนี่แหละเข้าใจด้วยนะเราจะได้กระจ่างสักทีมันไม่ได้อยู่ที่สเปะนะสเปะนี่ทำไมอย่างนั้นทำไมอย่างนี้เราจะได้เข้าใจมนุษย์จบดีการดอกกีนุอัลลอฮ์จะชี้นำคนที่พระองค์ทรงประสงค์ระหว่างนั้นนะตัวนี้สำคัญเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราเนี่ยไม่ใช่ปลุกลูกละหมาดอย่างเดียวหลังละหมาดขอฮิดายะห์ให้ลูกด้วยขอฮิดายะห์ให้ภรรยาขอฮิดายะห์ให้สามีข้าแต่อัลลอฮ์ได้โปรดฮิดายะห์ภรรยาของข้าพเจ้าอัลลอฮ์ได้โปรดฮิดายะห์ภรรยาของฉันสามีของฉันฮิดายะห์ลูกของฉันด้วยเถอะนี่การได้รับฮิดายะห์มนุษย์โจ
อัลลอฮ์ชี้นำมาว่างั้นดันอิยอลาตูฮันและพระองค์เนี่ยอิยอลาตูฮันเป็นพระเจ้ายังตัรลาเบห์มังาตาฮวีเป็นพระเจ้าที่รู้ที่สุดรู้ที่สุดอะไรล่ะรู้เรื่องอะไรดังนั้นโอรังยังดาปัดปานูโจกับคนซึ่งที่จะได้รับทางนำปานูโจนะฮิดายะคนที่จะได้รับฮิดายะนะอัลลอฮ์รู้ไอเราไม่รู้ใครละควรไอเราดูคุณสมบัติฉลาดเงื่อนไขดุนยาหนึ่งปอเป็นตัวคู่สามะเป็นตัวคู่ลูกมันจะไปไหนแล้วก็ต้องเป็นตัวคู่ไม่ใช่ไอที่มันได้เนี่ยไม่ใช่ว่าปอเป็นตัวคู่ไม่ใช่มะเป็นตัวคู่ย่อมันขยันละหมาดมามันขยันละหมาดลูกมันก็แง่แหละต้องขยันละหมาดไม่ใช่ปานูโจฮิดายะห์เพราะอัลลอฮ์รู้ว่าคนนี้จะเอายังไงกับคนนี้เพราะฉะนั้นเรื่องของการขอฮิดายะห์อย่าลืมมันเรื่องสำคัญในชีวิตของเราในการเริ่มต้นของคนที่จะทำอิบาดะห์กับอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นเองมนุษย์เราตรงนี้วักเดียววันนี้จะสื่อสารบอกกับท่านทั้งหลายข้อความเดียวในความเข้าใจนะที่ฉันพอเข้าใจเท่านั้นเองในหนังสือเล่มนี้ที่จะบอกกับท่านข้อความเดียวเวลาท่านจะทำอิบาดะห์ทุกประเภทไม่ว่าได้ไปฮัจญ์ท่านจะได้ทำอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นอิบาดะห์สำคัญที่สุดในชีวิตเราที่คนอื่นไม่มีโอกาสนั้นในความรู้สึกของเราอย่าพยองนะอย่าลำพองใจอย่ามีความอุจุบในหัวใจว่าได้ทำแล้วรู้สึกสง่ามีความรู้สึกนี้ไหมเดือนรอมฎอนที่ผ่านมา2คอตามอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานได้ละหมาดตะรอวีห์ครบเลยคือละ23ไม่เคยขาดเลยมีความรู้สึกครึ้มถ้าครึ้มเนี่ยมันมีอุจุบแฝงอยู่ในหัวใจของเราเพราะเราไม่ได้นึกเรื่องนี้จุดเริ่มต้นของการทำอิบาดะห์มันเริ่มต้นที่ปานูโจถ้าอัลลอฮ์ไม่มีฮิดายะห์ชี้นำให้เราทำไม่มีโอกาสเลยเพราะฉะนั้นเราจะไม่ครึ้มเราจะไม่สกาว่างันสกากามากามาบางคนรู้สึกกามาบัดฮัตตีนี่เขาเรียกว่ารู้สึกสุขใจทำไมเราเวลาได้ทำได้ซอดากอได้บริจาคมีตังขายที่ได้200ล้าน100ล้านทำสุราให้เขา2ล้านกามาฮัตตีรู้สึกสบายหัวใจปลื้มได้ยังไงเพราะเราไม่เคยเรียนเรื่องปานูโจเรื่องฮิดายะห์เพราะจุดเริ่มต้นของการทำความดีในชีวิตมนุษย์เราจะไม่มีโอกาสได้ทำนะเพราะเราไปเห็นคนที่รวยตั้งพันล้านไม่มีโอกาสแม้กระทั่งบริจาคซื้อที่ดินวะกาฟแต่ทำไมคนบางคนนี่เขาแงะกระปุกมานี่มีแค่20บาทนี่เขาทำได้ปานูโจเราก็เห็นมาเยอะแยะแล้วคนรวยกว่าคนนี้เนี่ยเขาทำไมไม่มีโอกาสมาสุราทั้งที่คนนี้มีหนี้สินพรุงพรังเลยในยุคสมัยของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชาวบ้านนั่งปวดหัวหรือนั่งอยู่ในสุราไม่ออกเลยผลปรากฏว่านบีถามให้แกละหมาดนี้ไม่ได้เข้าบ้านเลยหรอกผมกลับไม่ได้ครับรอซูลุลลอฮ์ทำไมไม่กลับอ่ะผมหนี้เต็มเลยครับผมเครียดกลับไปบ้านแล้วก็ไปเห็นภาระหนี้สินอยู่ในสุราดีกว่านบีบอกเรื่องอะไรที่แกจะมาเครียดปานูโจขอฮิดายะห์กับอัลลอฮ์ฉันจะสอนดุอาให้อัลลอฮุมมะอินนีอะอูซุบิกะมินกอลาบะติดัยนีเอาสั้นๆแค่นี้จริงๆหะดีษมันยาวอัลลอฮุมมะอินนีอะอูซุบิกะมินกอลาบะติดัยนีอัลลอฮ์ฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์จากหนี้สินที่มันท่วมท้นและมันมีชัยเหนือข้าพระองค์คนเราเนี่ยเวลาหนี้สินมันชนะเราเราก็แพ้ถูกพิชิตว่างั้นใครพิชิตเรานี่พิชิตไปนู่นก็นี่ไปนี่ก็นี่อยู่นั่นก็นี่โอ้ยนี่พอขอดุอาเอาวักเดียวนบีสอนเท่านั้นแหละขอดุอาออกไปไม่อยู่ในสุราไปแล้วทำไมล่ะอัลลอฮ์ปลดนี่ออกไปปลดเลยไม่ใช่ไปเล่นเกมแก้จนพอออกไปไม่มีนี่แล้วไอ้พวกเราดูโทรทัศน์ดูเกมแก้จนมีหนี้มาสะเบาะร้องไห้เล่นเกมแก้จนมาร้องเพลง 2-3 เพลงมีสะได้ 20,000 เกมปลดหนี้อ
ัลลอฮุมะอินนีอะอูซุบิกะมินกอลาบาติดดะฮินีอัลลอฮ์ปลดหนี้ให้ดุอาเยอะนะดุอาปลดหนี้นะเอาดุอาอะไรมาบอกนะเดี๋ยวจะให้พอจะมาบอกตอนนี้เราก็ไม่ทันหรอกมันเยอะมันยาวนะแล้วก็ไอ้เรื่องจะปลดได้ไม่ได้นะบอกไอ้คนบอกนะยังมีหนี้เลยเราก็จะเข้าใจแหละปานูโจฮิดายะอับูละฮับใครอับูละฮับพี่อับดุลลอฮ์พี่พ่อนบีพี่อับบาสอับบาสได้รับฮิดายะเป็นอิสลามนี่บรรดาบุตรชายของอับดุลมุตอลิบตระกูลมุตอลิบีอบูตอลิบปานูโจไม่ได้รับอบูตอลิบอยู่กับนบีคุ้มครองนบีมาทำหน้าที่ยิ่งกว่าบรรดาซอฮาบะห์รวมตัวกันอีกอบูตอลิบดูหลานคนนี้มาใครจะทำร้ายหลานไม่ได้เลยปานูโจอัลลอฮ์ไม่ได้เลือกแต่เราก็จะไม่ตำหนิในเรื่องนี้เพราะนบีห้ามตำหนิขอร้องเลวขอดุอาเลวร้องไห้ต่อรองกับอัลลอฮ์เลวอัลลอฮ์ไม่ได้รับเรื่องนี้กับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอินนะกะลาตะฮดีมันอะห์บับตะวะลากินนัลลอฮะยะฮดีมัยยะชามุฮัมมัดอินนะกะลาตะฮดีท่านเจ้าไม่สามารถฮิดายะห์มนุโจกันอาการยังดีกะเซคนที่แกรักได้หรอกคนไหนที่ถูกรักแกรักเนี่ยแกฮิดายะห์ให้เขาไม่ได้แกรักอบูตอลิบมากมายแค่ไหนแกก็ฮิดายะห์ให้อบูตอลิบไม่ได้วันนี้อบูตอลิบจะสิ้นใจแล้วมุฮัมมัดยื่นอิสลามให้เพราะคาดหวังว่าอบูตอลิบนี่เป็นลุงที่รักที่สุดคุ้มครองนบีมากที่สุดทำงานเพื่อศาสนาของอัลลอฮ์มากที่สุดอินนะกะลาตะฮดีมันอะห์บับตะกะฮิดายะห์ให้ไม่ได้วะลากินนัลลอฮะยะฮดีมัยยะชาอัลลอฮ์จะฮิดายะห์ให้เฉพาะพระองค์ที่พระองค์ทรงประสงค์เท่านั้นนี่บันจุว่างั้นทีนี้อัลลอฮ์น่ะรู้ที่สุดและคนที่จะได้รับบันจุนะตรงนี้เวลาเราทำอิบาดะห์นะขจัดตัวนี้ออกไปในชีวิตของเราไม่ได้สง่าอะไรเลยเขาว่าเราแปลดีเขาว่าเราพูดดีเขาว่าเราสอนดีเขาว่าเราทำดีเขาว่าเราดีอย่างนั้นดีนี่ปานุโจมันเริ่มที่ตัวนั่นอย่างวันนี้เขาว่าท่านรวยรวยเหลือเกินแน่รวยก็ผีอะไรละต้นทุนของย่อมันทุนมัน18ล้านมันเอาตังค์ย่อมันมายังไม่ได้คืนทุนย่อมันเลยแต่มันอยู่แสดงความสง่าว่ารวยเนี่ยขึ้นเลยชีวิตเราเพราะยังไงต้องคืนทุนเขาปานุโจเพราะเราไม่มีต้นทุนเป็นของตัวเองเริ่มต้นที่อิบาดะห์เนี่ยต้นทุนไม่ใช่ของเรามันเริ่มมาจากของอัลลอฮ์ก็คือปานูโจฮิดายะห์นี่เวลาเราทำอิบาดะห์ตัวนี้ต้องรับรองชีวิตของเราเลยเพราะฉะนั้นชิริกไม่มีแล้วในหัวใจของเราขจัดออกเลยเวลาจะตักบีรุตติยารามอัลลอฮุอักบัรได้มาสู่เรานี่นึกเลยปานูโจนี่ที่กูได้ละหมาดนี่กูได้รับปานูโจนะเนี่ยทำไมได้รับตัวนี้ไม่ได้ละหมาดนะวันนี้ที่สู่เรายังไงก็ไม่ได้ละหมาดทำไมล่ะมันมีบทเรียนสอนเราคนที่ว่างมากกว่าเราคนที่เขาพร้อมกว่าเราเขายังไม่ได้มาละหมาดที่สุเราเลยนะในยุคสมัยของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเผ่าบานีตระกูลสุลีมสุไลมินบานีสุไลมินบานีสุลีมขอท่านนบีจะอพยพย้ายถิ่นฐานมาจากอาวาลีอาวาลีก็คือคนที่อยู่นอกแดนคือมะดีนะห์เนี่ยเป็นถิ่นฐานที่อัลลอฮ์เตรียมพร้อมที่มุฮัมมัดจะไปประกาศศาสนาในการที่จะสร้างรัฐอิสลามที่นั่นและผลปรากฏว่าล้อมไปด้วยกับภูเขาทั้งหมดเลยทีนี้คนที่อยู่นอกภูเขานั้นเขาเรียกเขตอาวาลีก็คือคนอยู่ที่ราบสูงบ้านเราเรียกอย่างนั้นคนที่อยู่ที่ดอนไอคนที่อยู่ในนครมะดีนะห์เนี่ยเขาเรียกอยู่ในที่ลุ่มอยู่ที่ข้างล่างเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในที่ดอนเนี่ยเวลาเขาเดินทางมาละหมาดเนี่ยจะกลับไปอีกวักตูนึงชนอีกครึ่งวันนึงก็เลยทำให้ในยุคสมัยของท่านอุสมานบินอัฟฟานเมื่อวันศุกร์ตรงกับการละหมาดอีดเมื่อบุคคลได้มาละหมาดอีดแล้วเนี่ยเขาต้องกลับไปสร้างกิจกรรมกับครอบครัวของเขากลับไปให้อภัยกันกลับไปซิยารอกูโบร์กันไปนั่นไปนี่กันแล้วเขาจะเดินทางมาอีกครั้งเพื่อละหมาดวันศุกร์ยังไงก็มาไม่ทันก็เลยเป็นการอนุโลมให้คนเหล่านี้ไม่ต้องละหมาดวันศุกร์โดยจัดละหมาดซูรี่ได้เลยนี่คือเหตุผลของวันศุกร์ที่ตรงกับการละหมาดอีดแล้วไม่ต้องละหมาดวันศุกร์ให้เราเข้าใจตัวนั้น
ไม่ใช่หมายความว่าอนุโลมให้พวกเราแต่พวกเราพอวันศุกร์ไปตรงนั่นปั๊บพวกกูไม่ละหมาดวันศุกร์แล้วจะถือดีไม่ละหมาดวันศุกร์เพราะเราไม่ได้รับสิทธิ์นี่นั่นเขาเรียกคนอาวาลีคนอยู่ที่ราบสูงถึงขนาดนั้นปีนเขาญะบัลอุฮุดเนี่ยความยาวของมันตั้งแต่ต้นจนกระทั่งปลายนี่9กิโลเมตรเราลองวัดระยะเอาละกันจากปากทางเราไปถึงตรงไหน9กิโลเมตรนั่นคือเทือกเขาญะบัลอุฮุดเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ที่ราบสูงเนี่ยเวลาเขาจะมาละหมาดจะมาอ้างนี่เขามากันวักตูนึงก็ต้องเฝ้ารอไปเลยยาวไปเลยไม่ได้เจอลูกเมียกันเลยว่างั้นเถอะลูกก็ร้องเจี๊ยบเจี๊ยบกันอยู่ที่บ้านงอแงกันไปหมดเลยย่อยังไม่กลับเลยไปละหมาดที่สุราอะไรขนาดนั้นก็เลยจะขออนุญาตรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเดินทางมาเนี่ยเพื่อจะอพยพขอมาอยู่ระแวกสุราเลยก็แปลว่าจะกะเอาหลังคามาประชิดสุราเหมือนบ้านเราทุกวันนี้นี่จะเล่าเรื่องบานูจุและผลปรากฏนบีบอกไม่ต้องมาแกอยู่ที่เดิมแกมาเท่าที่แกมาได้แล้วแกฝืนอารมณ์แกลงเดินทางกันมาผลบุญของแกอัลลอฮ์จะนับ9ต่อ9 9ต่อ9ถ้าปัจจุบันถ้าใช้หลักการกิยาสการอนุมานในเชิงของนิติศาสตร์ถ้าเรามารถเนี่ยอัลลอฮ์ก็จะนับเชิงล้อหมุนล้อหมุน1รอบ2รอบ3รอบนั่นคือ9เดินล้อขับมาจากบางใหญ่อย่างเงี้ยมาจากบางเขนมาละหมาดสุเราะห์เขียวอย่างเงี้ยอัลลอฮ์นับรอบเลยรอบจักรยาน1รอบนั่น19 1รอบ19อัลลอฮ์จะทดแทนผลบุญให้มากมายกว่าคนอื่นครับตระกูลบะนูสุลัยมจะได้ตัวนี้นบีบอกไม่ต้องมาเพราะแกเห็นไปเยอะแยะไปที่อยู่ระแวกสุเราะห์มันก็ไม่ได้เข้าสุเราะห์เพราะมันไม่ใช่แบบพวกแกปะนูจุนี่ตรงนี้คนตังไกลเขามาก่อนไอ้คนที่หลังคาชิดสุราเลยเนี่ยกระโดดพวกเดียวเข้าสุราเลยปะนูโจไม่มีไม่ต้องแปลกใจกูแปลแล่เป็นแล่อะไรเรื่องของเขาปะนูโจเขาว่าอย่างงั้นนี่วัดนี่มัมกอซาลีสอนเราอย่างงั้นน่ะดูต่อไปวัสสลาตุวัสสลามุอะลาไซยิดินามุฮัมมัดินسيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الأبرار وعلى آله الأبرار الطيبين أجمعين وعنوالصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الأبرار الطيبين أجمعين دان رحمة الله และพระเมตตาของ Allah ศอลาห์ศอลาวาตเนี่ยหมายถึงการขอพรขอเมตตาขอความสงสารด้านสลามโยสลามอัลลอฮ์แล้วก็สันติสุขของพระองค์หมายถึงขอรอฮมัตที่มาจากอัลลอฮ์และสันติสุขที่มาจากอัลลอฮ์เนี่ยให้กับใครอาตัสนบีมุฮัมมัดบะงาฮูลูซะกะละอัมบียะบนท่านนบีมุฮัมมัดที่เป็นนายของบรรดานบีนะนายของบรรดานบีดานมุรซาลีนและบรรดารอซูลนบีมุฮัมมัดเป็นนายของบรรดานบีและนายของบรรดารอซูลขอให้เราะห์มัตของอัลลอฮ์และสลามสันติสุขที่มาจากพระองค์ประสบแด่นายของบรรดานบีและบรรดารอซูลก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดานอัตัสซะกะลากะลุรกอญโญและบนบรรดาเครือญาติของเขากาลอรกอญอกาลอรกอนบีมุฮัมมัดเครือญาตินบีเนี่ยมันเยอะมันก็เข้าหมดน่ะอบูญะฮัลนะอบูละฮับนะญาตินบีทั้งนั้นอุมัยยะห์บินคอลัฟนะตัวรัดคอนบีเวลาละหมาดไอ้นี่ตัวรัดคอเลยภรรยาป้าสะใภ้ของท่านนบีฮัมมาลาตัลฮัตบไอ้นี่ชอบขวางทางชาวบ้านครับขวางทางเอาแบกไม้ฟืนมากองขวางนบีแล้วอยากจะรู้ว่าใครเป็นเมียอบูละฮับก็ดูที่คอฟีจีดีฮาฮับลุมมิมมาซัดในต้นคอของเธอเนี่ยจะมีสายสร้อยมิมมาซัด
สายสร้อยที่ทำมาจากทางอินทผาลัมเอามาปั่นร้อยเหมือนเอามาถักแล้วก็ใส่คอดูงั้นแหละนั่นเนี่ยมุลฮับถ้าเจอละรีบหนีแล้วคนเนี่ยตัวอันตรายอัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานสาธยายสรรพคุณเอาไว้ไอ้นี่ชอบขวางคนทำดีเราควรจะไปทำดีขวางจะไปบริจาคทำไมล่ะให้ตั้งเยอะแยะแล้วไอ้นี่ก็สะดุดดิไม่ไปซะเต็มเปี่ยมเลยเมื่อกี้เต็มหัวใจเลยพอกลับมาทุบโต๊ะใหม่แล้วก็ดีเหลือ200กูบอกไว้ตั้ง 2,000 กลับมาลด 10% น่ะ10เท่านี่ฮัมมาละตัลฮัตอบระวังให้ดีน่ะนี่บรรดาเครือญาติของท่านนบีก็เยอะเนี่ยแต่เขามีขมวดไว้ยังอับรอรเครือญาติของท่านนบีที่มีคุณธรรมอับรอรนะคือคนดีคนมีคุณธรรมนะญาตินบีเอาเฉพาะแค่นั้นที่ขอให้ได้รับสลามและศอลาวาตที่มาจากอัลลอฮ์เราะห์มัตอัลลอฮ์และก็สันติสุขลากิยังบายบายสกาลียันโยอีกทั้งยังบายบายคนดีๆสักลียันโยทั้งหมดเลยสักลียันโยสักลียันอย่างบ่ายบ่ายคนดีทั้งหมดทั้งมวลของพวกเขาขอให้ได้รับศอลาและสลามที่มาจากอัลลอฮ์ด้วยเถิดให้กับนบีเครือญาตินบีที่เป็นคนดีๆและคนดีๆทั้งหมดทั้งมวลอิอลามูยาอิขวานีอัสอาดะกุมุลลอฮุวะอียานะบิมารดอติฮีกะตะฮวีอุเลห์กามูสกะลียันพวกท่านทั้งหมดจงรู้เถิดกามูสกะลียันนะพวกท่านทั้งหมดกะตะฮวีจงรู้เถิดนี่มัมกอซาลีคุยกับเราแล้วนะพวกท่านทั้งหลายจงรู้ไว้เถิดทั้งหมดแล้วนะทุกคนเลยเฮซากาลาซาดารอกูโอบรรดาพี่น้องของฉันน่ะโอพี่น้องของฉันตาลอมัมบารีบาฮิโยอาการกามูอัลลอฮ์ตาลอมัมบารีขอได้ให้ขอนี่เป็นดูอาแล้วนะอัสอาดะกุมุลลอฮ์วะอียานาบิมารดอติอามีนพวกเราก็อามีนด้วยขอให้อัลลอฮ์ได้ตอบรับดุอาของอิหม่ามกอซาลีเพราะอิหม่ามกอซาลีใครอ่านหนังสือฉันบอกแล้วไงครั้งก่อนถ้าเราจำได้เราอ่านหนังสือของอิหม่ามกอซาลีผ่านไป 2-3 วรรคเราจะเจอดุอาอิหม่ามกอซาลีนี่คือความโชคดีที่เราได้รับในมิติที่2นอกจากคุณค่าของอิหม่ามกอซาลีแล้วเราได้รับดุอาของท่านด้วยเวลาเราอ่านเนี่ยอิหม่ามกอซาลีจะเป็นจังหวะเลยเดี๋ยวเราจะเจออีกเยอะเจออีก1หน้า2ครั้ง1หน้า2ครั้งเราก็อามีนขอให้อัลลอฮ์รับคำพูดของอิหม่ามกอซาลีดูอาว่าขอให้อัลลอฮ์ได้ให้บะฮิยออากันกามูได้ให้ความผาสุกกับพวกท่านใครล่ะให้ความผาสุกอัลลอฮ์ไงอัลลอฮ์หมายถึงอูเลอัลลอฮ์ขอให้อัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยได้ให้ความผาสุกกับพวกท่านทั้งหลายพวกท่านอย่างเดียวหรอดานอาการกามีและพวกเราด้วยความผาสุกอะไรล่ะดังนั้นกะริดออันยอกะริดออันอัลลอฮ์ด้วยกับความพอพระทัยของพระองค์นี่สุขที่สุดแล้วเราได้รับความพอใจจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์พอใจไม่ต้องให้ริซกีแล้วหรอกไม่ต้องให้เรารวยหรอกไม่ต้องได้มากกว่าเขาหรอกขออย่างเดียวว่าอยู่ชีวิตดุนยาเนี่ยมีแต่ได้รับความพอใจจากอัลลอฮ์สุขที่สุดแล้วได้รับสิ่งนี้ความสุขของชาวสวรรค์ไม่ใช่เข้าสวรรค์เขายังชูกรอัลลอฮ์มีสิ่งหนึ่งที่เขาปรารถนาจะได้รับในหนังสือบรรวัตบริฮัตตีจริงๆเราเรียนมาแล้วคือขอให้ได้เห็นอัลลอฮ์ขอได้เห็นอัลลอฮ์นั่นคือความสุขที่สุดของชาวสวรรค์อยากจะเจอและได้เห็นอัลลอฮ์ได้เห็นอัลลอฮ์ด้วยสายตาคู่นี้เลยเห็นแบบประจักษ์เลยนั่นแต่สำหรับใช้ชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี่ไม่เห็นอัลลอฮ์แต่ความสุขที่สุดของพวกเราในการใช้ชีวิตอยู่ก็คือความสุขที่ได้รับความพอพระทัยอัลลอฮ์พอใจเรารอดิยัลลอฮุอันฮุมวะรอดูอันซาลิกะลิมันคอชิยะร็อบบะใครจะได้รับความรีดอจากอัลลอฮ์
รอดิยัลลอฮุอันฮุมอัลลอฮ์จะรีดอครับวะรอดูอันฮุและพวกเขาก็พอใจกับอัลลอฮ์ด้วยอัลลอฮ์จะทำอะไรพอใจหมดเลยอัลลอฮ์ลงบัลลอก็พอใจอัลฮัมดุลิลละอัลลอฮ์ให้รวยก็อัลฮัมดุลิลละอัลลอฮ์ลงโทษก็อัลฮัมดุลิลละอัลลอฮ์จะทดสอบก็อัลฮัมดุลิลละคนเหล่านี้เขาพอใจใครซาลิกะลิมันคาเชียร์รับบะคนเหล่านี้คือคนที่กลัวอัลลอฮ์จริงๆถ้ากลัวในอำนาจของอัลลอฮ์จริงๆคุยเรื่องอัลลอฮ์เยอะๆแล้วกลัวว่าอำนาจของอัลลอฮ์ทำอะไรกับเราเบ็ดเสร็จเสร็จคนเดียวคนอื่นทำไม่ได้ไอเราอยู่กลัวสเปะสปะเลยหมดเกลี้ยงเลยแล้วกลัวตรงโน้นกลัวตรงนี้กลัวของอัลลอฮ์สร้างทั้งนั้นเลยไม่ได้กลัวผู้สร้างเลยกลัวของรอบข้างกลัวแวดล้อมแวดล้อมสภาพกลัวสิ่งแวดล้อมกลัวขโมยกลัวโจรกลัวความมืดกลัวผีนั่นของเรากลัวแต่คนที่กลัวอัลลอฮ์เนี่ยเขาจะมีชีวิตอยู่อย่างนี้เขาจะได้รับความพอใจและเขาก็พอใจอัลลอฮ์ในทุกสิ่งที่พระองค์ทรงทำกับเขานี่คนกลัวอัลลอฮ์จริงๆเป็นอย่างนั้นทีนี้ไอ้ระดับความกลัวของเราจะมีมากมีน้อยก็ต้องเรียนเยอะๆและอันนี้ก็ต้องฝากไว้กับตำราและเวลาฟังเยอะๆระดับของความกลัวมันจะเพิ่มอินชาอัลเลาะห์ถ้าเกิดว่าเราไม่ฟังเราไม่เรียนเลยนั่งอยู่กับงานทำอยู่กับเงินชีวิตของเรามันก็ไม่เคยกลัวอัลเลาะห์เหมือนกันกลัวอะไรล่ะกลัวเงินหมดเพราะชีวิตปกป้องแต่เงินตื่นมาก็ดูเงินเย็นมาก็นับเงินพอพรุ่งนี้เอาเงินไปใส่ธนาคารก็อยู่กับเงินมันก็กลัวดิเพราะชีวิตมันบันดาลสุขได้แค่นั้นนะบากียอนความสุขที่ได้รับก็คือเงินน่ะว่างั้นแต่ชีวิตเรามันไม่ใช่คนที่จะได้รับความพอใจจากอัลลอฮ์นะคือคนที่กลัวอัลลอฮ์มากที่สุดในระดับความกลัวเดี๋ยวเราอินชาอัลลอฮ์เราเรียนเรื่อยไปแล้วเราจะเจอละบะฮัวซอนเนาะซากะลาอิบาดะห์อิตูบุวะอิลมูบาหัวซ้อนย่อแท้จริงสักละอิบาดะห์อิตูบรรดาอิบาดะห์ทั้งหลายนั้นเวลาเราทำอิบาดะห์ทั้งหมดเลยชีวิตเราเนี่ยอิบาดะห์ทั้งหมดเนี่ยมันคืออะไรบัวอิลมูมันคือผลของความรู้ภาษาอาหรับเขาว่ายังไงอัลอิบาดะตุสมารตุลอิลมีอิบาดะห์นี่เป็นผลบัวหันบัวกายอยู่ผลของความรู้ข้อความเนี่ยสั้นน่ะอิบาดะห์นี่สมารตุลอิลมีเป็นผลที่เกิดมาจากความรู้เพราะฉะนั้นไม่แปลกคนที่ไม่ทำอิบาดะห์อย่าไปแปลกเราบอกได้เลยว่าเพราะมันยะเฮมันไม่มีความรู้ขนาดกูรู้กูยังไม่ทำแล้วนะภาษาอะไรมึงไม่รู้แล้วมึงจะทำเพราะฉะนั้นเขาเลยบอกว่าอิบาดะห์นี่มันจะเกิดขึ้นมาเป็นอิบาดะห์นี่มันเป็นสองแง่สองงามในความหมายถึงได้ว่ามันลึกหนังสืออิหม่ามกอซาลี1เราจะไม่แปลกใจกับคนเกียจคร้านเรื่องอิบาดะห์เพราะมันไม่รู้มันจะเฮมันไม่ได้เรียนถ้ามันเรียนแล้วมันรู้มันก็จะทำอิบาดะห์นั่นอิบาดะห์เป็นผลของความรู้2ความรู้นี่แหละมันจะทำให้ก่อขึ้นมาเรียกว่าเป็นอิบาดะห์ไอ้แสดงว่าตัวละหมาดเมื่อกี้ถ้าไม่ได้ผ่านความรู้นะเขาไม่ได้เรียกละหมาดเมื่อกี้ว่าอิบาดะห์เมื่อกี้เรียกอิบาดะห์หรือบาละหมาดมักริบเมื่อกี้ถ้าไม่รู้นะไม่เรียกอิบาดะห์นี่สองอย่างความหมายของมันที่บอกว่าอิบาดะห์เป็นผลของความรู้ก็หมายความว่าทุกอย่างที่เราทำนะเราเข้าใจเอาเองโดยตัวเราทำอะไรทำอิบาดะห์ใครบอกมึงทำอิบาดะห์อัลลอฮ์บอกเรียกอิบาดะห์ทำไมล่ะเพราะทำแบบไม่รู้ทำแบบเรียนแบบเข้ามาตักลีดเขาละหมาดเขาทำงี้ก็ทำงี้แล้วก็ทำงี้ทำอะไรล่ะอิบาดะห์มันว่างั้นอัลลอฮ์บอกไม่ใช่อิบาดะห์มึงทำอะไรทำงี้เขาไม่เรียกอิบาดะห์เพราะว่ามันไม่รู้เขาก็เลยไม่เรียกอิบาดะห์เขาว่าอย่างนั้นนี่เรื่องของอิบาดะห์นี่มันต้องผ่านกระบวนการเรียนทั้งหมดเลยต้องรู้แล้วมันจะเป็นอิบาดะห์เพราะฉะนั้นเขาเลยบอกว่าอิบาดะห์นี่เป็นผลของความรู้ดานฟาอิดะห์อุมรและเป็นประโยชน์ในการมีชีวิตอิบาดะห์เป็นประโยชน์ในการมีชีวิตเขาว่าอย่างนั้นน่ะนี่อิบาดะห์
ภาษาอาหรับเขาว่ายังไงก็ตัวเดียวกันนี่ภาษาอาหรับแหละฟาอิดะอุมรอ่านเป็นมลายูก็ได้อ่านเป็นอาหรับก็ได้ว่าฟาอิดะตุลอุมรีอิบาดะห์นี่คืออะไรอีกประการที่สองสั้นอิบาดะห์นี่มันเป็นฟาอิดะห์อุมรเป็นประโยชน์แห่งการใช้ชีวิตหรือการมีชีวิตของพวกเราทุกคนตรงนี้สรุปได้เลยสุดท้ายแล้ววันนี้ข้อความนี้ชีวิตพวกเราที่ใช้อยู่บนดุนยานะอย่าไปขอเลยอัลลอฮุมะตะวิลอะมารอนาอัลลอฮ์ให้ฉันอยู่อีกไกลๆด้วยเถอะถ้าอยู่แล้วไม่ทำอิบาดะห์นะอย่าอยู่เพราะอุมรเราเนี่ยติดดอกปาอิดะห์ไม่มีประโยชน์อย่าอยู่เพราะอยู่ไม่ทำอิบาดะห์เขาเลยบอกว่าอิบาดะห์นี่เป็นตัวเดียวที่ทำให้ชีวิตเราอยู่แล้วมีประโยชน์แสดงว่าคนเราถ้าอยู่ไปแล้วก็ไม่ชอบทำอิบาดะห์นะตายเถอะมึงอย่าอยู่เลยเพราะเป็นชีวิตที่ไม่มีประโยชน์นบีบอกยังไงสอนเราเนี่ยไปดูที่ห้องชาราวันนี้ก็บอกให้ฟังแล้วเดินผ่านห้องชาราน่ะดารุลมุซินนีน่ะตั้งชื่อไว้สวยเลยบ้านคนชาราให้รู้ตัวว่าแก่แล้วคนแก่นะไม่ใช่คนชราภาพมันที่เราเข้าใจนะคนอายุ40ขึ้นไปเขาเรียกคนชราอิสลามนะมีซุนนะห์ส่งเสริมให้ถือไม้ตุกะแล้วอายุ40นะพวกเราไม่กล้าถือเดี๋ยวว่าแก่จริงๆมันซุนนะห์นบีมันจาวะซัลอัรบะอีนะลัมยัฆลิบคอยรุฮูชัรรุฟัลยะตะจาฮัซอิลันนารนบีบอกใครถ้าเกิน40ไปแล้วสตาร์ทที่40อัพ40ขึ้นความดีของเขายังไม่เหนือความชั่วชั่วยังจะหะเยอะกว่าความดีแต่ละวันช่างได้เลยเรารู้ตัวเราตั้งแต่เช้ามาเมื่อเช้านี้ระดับของความดีและความชั่วยังกันได้หรือไม่เอาแต่ละวันถ้าเกิดว่าความชั่วมันชนะความดีนะความดีมันไม่เหนือความชั่วเตรียมลงนรกเกิดคนนี้ยังไงก็ไปไม่รอดแล้วถ้าอายุเกิน40ถ้าต่ำกว่า40นบียังให้โอกาสแปลว่ายังฟื้นกันได้ใหม่ถ้าเกินนี้ไม่ได้แล้วนี่อิบาดะห์นี่มันเป็นประโยชน์ของการมีชีวิตอยู่บนโลกดุนยานบีบอกอีกมินฮุสนีอิสลามิลมารอีอัยยะตุลอุมรุฮูวะฮาซุนาอิสลามูคนน่ะถ้ามีอิสลามสวยที่สุดคือใครอิสลามจะสวยได้ไม่ใช่คนหนุ่มไม่ใช่คนสาวนะจะบอกให้เราไปเห็นเด็กๆนี่เด็กนี่อาจารย์นี่เด็กเด็กยังไม่มุกัลลัฟอาจารย์ถ้าเทียบเรื่องของศาสนาเรื่องของอิบาดะห์กับเราคนแก่อัลลอฮ์ให้ค่าคนแก่มากกว่าเด็กแต่ไม่ได้หมายความว่าเด็กทำแล้วไม่ซ้อไม่ใช่นี่เราเทียบระหว่างความชรากับความเด็กคนชราทำอิบาดะห์ได้เหนือกว่าเด็กทำไมล่ะคนเราอิสลามจะสวยเนี่ยสวยตรงนี้ตอนแรกมันจะไม่สวยหรอกยิ่งอยู่ยิ่งสวยอายตูละอุมรูฮูอายุของเขาจะเริ่มทวีคูณมากขึ้นอายุยาวไม่ตายทันทีคนนี้50กันแล้ว40กันแล้ว60ไม่ตายเว้ยทำท่าจะตายจะตายฟื้นนี่แหละไม่ตายอายุเริ่มเยอะยาววะฮาซุนาอิสลามูฮูแต่เวลาอายุยาวเป็นยังไงฮาซุนาอิสลามูฮูอิสลามของเขาสวยกว่าคนอื่นเขาแม่แช่นี่จอมแมวหมอนแหละใครดูก็เอาเป็นแบบได้โอ้แชร์นี่ทะลึ่งตายเหอะนี่ให้เราคิดนะนบีสอนนะนี่บัดดาเพราะฉะนั้นนะถ้าอยู่อยากมีประโยชน์ในอุมรนะอิบาดะห์มันต้องดีกว่าเก่าโอ้เมื่อก่อนนี่ยะฮะนี่เด็กคนนี้กูดูนี่กูสวดโจรแล้วๆเลยทำไมเดี๋ยวนี้มันวอร์ร์ว่ะนั่นแหละอิบาดะห์เพราะชีวิตมันมีค่ามันยิ่งโตแล้วมันยิ่งดีไม่ใช่โตเพื่อตายมันโตแล้วมันดีขึ้นนบีเลยบอกมินฮุสนิอิสลามิลมารอีอัยตุลอุมรุฮูวะฮาซุนาอิสลามูคนเราอิสลามจะสวยจะสมบูรณ์ได้นี่ไม่ใช่เด็กนะเพราะเด็กๆในเวลามันละหมาดมันเร็วนะมันขึ้นลงปุ๊บปั๊บ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 ให้สลามเสร็จไปเลยเราลองไปดูไอ้รุ่นละหมาดแต่คนแก่น่ะเวลาละหมาดกว่าจะขึ้นได้โอ้โหมันขู่ชั่วตะวันทั่วท่ามันน่ารักมันค่อยๆขึ้นสวะเกรงใจตุฮันหรือตุฮันว่ากูเร็วที่ไหนได้มันไม่ไหวไอ้ท่าขึ้นไม่ไหวนี่ท่าน่ารักอัลลอฮ์บอกพอมันยิ่งสวยยิ่งทำยิ่งนานจะพูดกระช้าเด็กนี่ผู้พับผู้พับมันพูดอะไรมันพูดรวมหมดแต่เรานี่เรียงคำเลยพอเราไปไม่ไหวแล้วเราช้าแสดงว่าคำพูดเราค่อยสวยขึ้นตอนสมัยสาวๆด่าคนนี่กระเจิงระหว่างนั้นเถอะ
แม่ทำไมตอนนี้ทำไมเริ่มสวยวะสมัยวัยรุ่นนี่วิผมแสกกลางเลยว่างั้นเถอะไม่เคยใส่หมวกเลยตอนนี้ใส่หมวก24ชั่วโมงนอนไม่ได้ใส่หมวกเลยตื่นมาใส่หมวกละหมาดเลยยังไม่มีละหมาดเลยความสวยอิสลามอายุเริ่มเยอะอิสลามเริ่มสวยอินชาอัลลอฮ์นะนี่อิบาดะห์นี่ฟาอิดะฮ์อุมมะฮ์อายุไขมันมีประโยชน์ว่างั้นนะอินชาอัลลอฮ์นะวัลลอฮุลิตอฟีกวัลฮิดายะฮ์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อัลฟาติฮะห์بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويدافع عن قومه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك وطهر قلوبنا بنور عفوك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولإخواننا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد ربي صل عليه وسلم